مسلمان کا ایمان ہے رمضان ครับสลามุอะลัยกุมวันนี้ชวนพี่น้องไปสำรวจนะครับหน้ามัสยิดในพื้นที่ต่างๆนะครับไปบ้านห่อไปช่างการนะครับไปตัวกันไหมครับผมก่อนในย่านถนนเจริญประเทศนะครับมัสยิดบ้านห่อนะครับผมเงียบเหงาซอยเข้าสลามบ้านห่อนะครับเงียบเงียบจริงๆนะครับซอยสุรบ้านห่อนะครับจากเดือนรอมฎอนนะครับที่คึกคักนะครับตอนนี้เงียบแซ่บเนาะอากาศเท่ากันครับหน้าไม่ใช่บ้านห่อนะครับอันนี้ร้านพี่ปึ่งนะร้านเนี่ยร้านโซเฟียนะครับเนี่ยร้านโซเฟียก่อนอันนี้ขายถึงวันก่อนครับเนี่ยมันมีข้าวต้มกะทินะครับเนาะข้าวต้มกะทิข้าวต้มยวนขนมจ๊อกขนมซอสไส้นะครับเนาะขายขนมถึงวันแต่กับข้าวนี่เปิดทุกวันครับข้าวก็มีตามสั่งมีตามสั่งทุกวันนะแต่ก็ข้าวรัดแกงมันมีแล้วนะแกก็ได้ผลไม้นะครับไอ้ขนมอินทผลัมนะครับแล้วก็ของฝากนะครับก็ยังมีขายอยู่นะครับเนาะแล้วก็มีน้ำผลไม้แล้วก็มีน้ำผลไม้น้ำเป็ดขวดมีกับน้ำเป็ดขวดครับอันนี้หน้าสุราบ้านห่อแล้วนี่มีอยู่เจ้าเดียวก็ขายครับหน้ามัสยิดประตูบ้านห่อยังคงปิดประตูยังแน่นหนานะครับเนื่องจากวิกฤตโควิด2019นะครับเอากันหนักหน่อยครับนะก็ดูซอยบ้านห่อนะครับจากที่คึกคักนะครับจากหัวซอยใต้ซอยขายกระเป๋ากระป๋าตอนนี้เหลืออยู่เจ้าเดียวไปพี่น้องไปดูชุมชนมัสยิดตั้งการต่อว่าสถานการณ์ในห้องครับไปนะครับนี่ก่อนไม่ใช่จังหวัดครับจะเข้าซอยการซอย13ไปดูบรรยากาศทางในกันนะครับในส่วนด้านทางการนะครับร้านพี่นกก็มีกระเป๋าพื้นเมืองนะขายทุกวันก็ครับจนถึงแม่ข้ามเลยช่วงรอมฎอนนี่ไม่ได้มากถึงแม่ข้ามครับก็มีหลายอย่างเนาะตำบะเขือตอนนี้ก็เหลือตำบะเขือลาบคั่วนางฟอมกับชายังมีนะครับเนาะหน้ามันจะทางการคึกคักครับผมก็ยังมีพี่น้องชาวเมียนมานะครับมาทานอาหารการกินกันนะครับเยอะไม่ขายยังขายแกงขายขนมขายกระเป้านะครับนะหน้าสวนทางการนี่ยังคึกคักนะครับพี่น้องครับหน้ามัสยิดทางการนะครับนะครับอันนี้ก็ร้านป้ามุกเก่านะครับอันนี้เป็นรุ่นลูกแล้วรุ่นลูกแล้วนะครับก็มีหลายอย่างนะครับมีข้าวเหนียวมะม่วงมีขนมจีบมีสาคูนะครับมีกับข้าวกับข้าวนี่ก็ต้องยอมรับนะครับกับข้าวมือหนึ่งเหมือนกันเนาะมือหนึ่งเนาะตั้งแต่ขายกาดหลวงมาแล้ววันนี้มีกับข้าวหลายอย่างนะครับที่เขาบอกว่าไงบ้างเอามาขายกันตรงนี้นะโอ้ที่อื่นมันเงียบหมดเลยนะมีทั้งการที่เดียวครับที่ก่อนร้านที่ไก่โกบอนอิควานนะครับก็มีอาหารหลากหลายนะครับจำหน่ายนะครับพี่น้องนะครับก่อนหาน้อยมีขนมหลายอย่างนะเดี๋ยวนะมีขนมหลายอย่างนี่ขนมอะไรบ้างเนี่ยมีอินทผลัมอันนี้โคตรขนมเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่ไก่แดงไก่แดงอันนี้ปักใต้เนาะนี่มัสวาไส้หวานนะครับอันนี้ไก่แดงปักใต้นะครับใครอยากกินก็มาเนาะมัสวาไส้หวานนะครับมัสวาไส้หวานอันนี้แกงอะไรแกงส้มหมดแล้วผมเมื่อกี้เต็มเมื่อกี้เต็มนี่เลยกับข้าวแล้วก็ขายเท่าไหร่โอ้กับข้าวถูกด้วย20 บาทลูกยางเลย
ฮัลโหลมาเลยมาเลยเชิญน้ำชามุตฟานะครับบ้านพี่เยาพี่เยาก็มาขายเขาเก็บผักหม้อเหมือนเดิมนะครับควักมาตันแน่นอนนี่ก็หมดไปแล้วโอ้ยขายดีขายดีขายอย่างเนี้ยขายเข้าโอ้แกงข้าวแป้งแกงการก็ต้องมาร้านนี้เด้อครับแกงการก็ยังคงทุกครับขายดีจังเลย